ุ้งพลอยโชคดีส่งท้ายปีขอบคุณสอนรามที่มอบรางวัลใหญ่อีกหนึ่งคู่รักสามีภรรยาที่ต้องจบรักและหย่ากันไประหว่างกุ้งพลอยคริชรินกับนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ซึ่งทั้งคู่นี้ก่อนเลิกกันไปนั้นมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนน้องวีจิแต่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะหย่าและแยกกันก็อยู่ไม่เป็นปัญหาต่อลูกทั้งทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีมาโดยตลอดและจากที่ทราบกันว่านานๆทีกุ้งพลอยนั้นก็จะได้เจอน้องวีจิล่าสุดนับได้ว่าเป็นเรื่องโชคดีก่อนจบปีคือการได้เจอลูกและได้เล่นกับลูกอีกครั้งโดยกุ้งพลอยนั้นได้โพสต์คลิปขณะที่วิดีโอคอลคุยกับคุณพ่อได้ให้น้องวีจินั้นมาร่วมคุยด้วยพร้อมระบุข้อความว่าได้รับรางวัลใหญ่โชคดีส่งท้ายปี64ได้กอดลูกหอมลูกแล้วชื่นใจมากแล้วพ่อก็ยังได้เอาไก่น่ารักให้หลานดูอีกครั้งเรามีความสุขมากผ่านการตรวจ ATK ก่อนเจอลูกเพื่อความปลอดภัยขอบคุณพี่หนุ่มและพี่ออฟนะคะขอบคุณพระคุณทุกกำลังใจนะคะต่อมาได้โพสต์คลิปน้องวิจิอีกครั้งที่ระบุแคปชั่นว่าชมงานของแม่ถ้ามีโอกาสจะพาไปใส่บาตรตอนเช้าทุกวันพื้นฐานของการศึกษาเท่ากับพื้นฐานการสร้างกล้ามเนื้อนะลูกชมงานนักบุ๊คคนต่อไปของแม่เห็นแววจากการเช็คกล้ามเนื้อเมื่อวานกระโดดหลักดีไม่มีเซแถมทำตามได้ทุกท่าสมองการจดจำที่ดีไวเสียดายถ่ายคลิปไม่ทันจงเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีนะลูกงานนี้ทั้งน้องวิจิและกุ้งพลอยนั้นก็แฮปปี้มากๆยิ้มกว้างทั้งคู่จนแฟนคลับเห็นได้ชัดว่ามีความสุขขนาดไหนต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับกุ้งพลอยเป็นจำนวนมาก